สบายดีทามาสมไหมแล้วพบกับพวกครับจบรอบซองแหละเนาะตอนนี้เนาะนานาจันนวันก็ออกไปแล้วก็ดีใจที่ว่ามีโอกาส พบกับอาจารย์นวลวันอาจารย์นวลวันก็ว่าถึงอดีตเนาะพวกเกี่ยวกับเป็นศาสนาอยู่ในศาสนาพระพุทธมายาวนานแล้วก็เข่งขัดอย่าคล้ายๆกันเหมือนกับลินดานั่นแหละแต่ว่าพวกเกี่ยวเนี่ยไม้ก็เอาแถวว่าไม้ก็ทั้งเทพเจ้าเขาทรงยังก็เอานั่นน่ะเอาครบเลยไม้ก็นั่งสมาธิเนี่ยจนเห็นเลยจนเห็นออกแสงไปเลยนะแล้วก็เป็นหมอดูหมอพอมีได้นะบอกคนที่ว่าอานันท์พูดที่ว่าโดยเฉพาะล่ะคนลาวเฮาเนาะคนอานันท์ทั้งคนไทยแหละพอเฮาเชื่อในหลักศาสนาหลักศาสนานี้ซอกหาที่พึ่งมาเลยเจ้าแล้วก็บ่ว่าภัยแล้วก็เฮาก็เคยเห็นมาแล้วในสังคมเฮาน่ะแต่ว่าถึงใจก็ดีอาจารย์นวันได้กลับใจมาหาพระเจ้าพอพระเจ้าทรงเลือกอานันท์ผู้เกี่ยวได้เลือกมาถึงกับว่าให้ได้ยินเสียงของพระเจ้าสามารถได้เอาบันทึกเสียงของพระเจ้าได้หลายซีดีไปเลยท่านผู้ชมดังนั้นโอกาสหน้านะมาอาจารย์นวันจะมาห่วมแบ่งปันนําพวกเขาอีกแล้วเพิ่นสิถือซีดีเพิ่นมาสําหรับท่านผู้ชมทั้งบ้านสนใจอยากฟังอันนั้นซีดีที่ว่าประทานซีดีน่ะบ่แม่นอาจารย์นวันเฮ็ดเองเป็นเสียงที่ว่าอาจารย์นวันได้ยินเสียงพระเจ้าบอกเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ว่าซั่นซะแล้วก็ผู้เกี่ยวกับบันทึกออกมาบันทึกออกมาเห็ดมาเป็นเสียงดังนั้นล่ะดัง ที่หลายๆคนเข้าใจว่าเอ๊ะพระคัมภีร์นี่มนุษย์เขียนตีนี่นะให้หมดลักษณะเดียวกันน่ะท่านผู้ชมคือพระคัมภีร์เฮาโอ้พระคัมภีร์แม่นมนุษย์เขียนอันเขียนนี่แม่นมือมนุษย์เขียนแต่ว่าถอยคํานี่นะแม่นของพระเจ้าแม่นพระเฒ่าแม่นพระเจ้าดวงจิตดวงใจให้ได้ยินเสียงนิมิตให้เห็นบันทึกมาลักษณะเดียวกันน่ะดังนั้นล่ะท่านผู้ชมเรื่องการอันนะมหาพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันนะใหม่ก็แม่นเป็นเรื่องเก่าก็แม่นนั่นน่ะพอเป็นจังจอเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่คือว่าเฮาบ่เคยเป็นเรื่องเก่าเป็นอะไรคือว่าบรรพบุรุษเฮานี่หมายกว่าสัมผัสกับเรื่องพระเจ้ามายาวนานแล้วดังนั้นเป็นเรื่องเก่าดังนั้นล่ะที่เฮาสามารถมาสรุปได้คือว่าเรื่องพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่จริงเป็นเรื่องที่ว่ามนุษย์เฮาทุกคนนี่หมายก็ปัสจากบ่ได้แม่นล่ะดังกับที่ว่าเฮาปัสจากลมหายใจบ่ได้ล่ะเพราะลมหายใจเป็นของพระเจ้าแต่เฮาบ่เจ้ากับพระเจ้าผู้สร้างซะแม่นล่ะฮะนั่นน่ะล่ะมื้อนี้ลินดาก็มาอยู่ที่นี่ลินดาก็เป็นผู้นึงที่ว่าปฏิบัติเคร่งขัดในศาสนาพระพุทธก็เช่นเดียวกันนั่นน่ะสําหรับท่านผู้ชมที่ว่ามีความสนใจบ่เข้าใจทั้งเรื่องว่าการปฏิบัตินั่นน่ะหลายๆคนเฮาเชื่อว่าศาสนาดีหมดมาล่ะแต่ว่าในเวลานี้เขาจะบอกว่าเรื่องศาสนากับเรื่องพระเจ้ามันคนละอย่างคนที่ปฏิบัติเรื่องศาสนาคือศาสนานี่ว่าเป็นเรื่องที่ของมนุษย์เฮานี่หมายความเอามาเฮ็ดเป็นลัทธิสอนกันเรื่องทำความดีเรื่องการปฏิบัติให้เฮานี่อยู่ดีกินดีให้เฮาอยู่ร่วมมนุษย์ด้วยกันโดยสันติสุขแต่ว่าเรื่องพระเจ้านี่มันเรื่องรอดเรื่องพ้นเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์พระเจ้าเนี่ยมาจากสวรรค์เห็นบ่มันต่างกันอยู่บ่เดียวนี่แต่ว่าถ้าว่ามันเหมือนกันล่ะพวกเฮาก็บ่ทรงสิบ่ควรสิมาโอ้ล้มหรือว่าแบ่งปันสักส่วนอย่างถ้ามันเหมือนกันน่ะมันมีแตกต่างกันมันมีแตกต่างกันที่ว่าอยากเว้าถึงความแตกต่างล่ะนั่นน่ะล่ะลินดามื้อนี้มีหยังแหน่ที่ว่าใหม่ๆอยากมานูนจิตนูนใจญาติพี่น้องท่านผู้ชมทั้งบ้านเซินเลยสบายดีเนาะอันทุกผู้ทุกคนญาติพี่น้องทุกทางใกล้ทางไกลเนาะคือนี่แหละคือลินดาก็เคย ได้ง่ายกับศาสนาพุทธเฮามากะหลายฟ้าหลายปีก็ทุกคนก็สิแปลกว่าเป็นหยังคือหันหน้ามาหาพระเจ้าเนาะก็คือเคยเว้าผ่านมานั่นแหละอีกก็หันหน้ามาพระเจ้านี่ก็เฮาแสวงหาเรื่องความรอดความพ้นแต่สมัยก่อนนั้นเฮาศึกษาว่าอันน่ะคิดว่าจะเป็นความรอดความพ้นที่ว่าตัวเองได้นั่งอันน่ะปัสสนาธรรมบ่หรือว่าได้นั่งสมาธิบ่จังซั่นคิดว่าเอาจริงเอาจังก็คิดว่าตัวเองสิรอดพ้นซั่นน่ะกันในที่สุดแล้วก็ที่จริงแล้วพระเจ้าเพิ่นก็เลือกเฮาแต่ว่าเฮาเองบ่รู้สึกตัวเท่านั้น จนว่าอยู่มาหลายฟ้าหลายปีก็ถึงว่าตัวเองนี้ป่วยคันบ่ป่วยตอนนี้ก็สิรู้จักพระเจ้าอันนี้ก็มีความจริง
ถ้าว่าเฮาถ้าว่าแม่นว่าถ้าว่าบ่มีพระเจ้าที่เพิ่นว่าคุ้มครองเฮาบ่เบิ่งเฮาบ่ติดตามเฮานี่อาจจะบ่รอดพ้นก็ได้เพราะว่าชีวิตของเฮานี่เพราะฉะนั้นอยากฝากญาติพี่น้องว่าอย่ารอวันสุดท้ายที่ว่าให้มันเกิดในตัวของเฮาแล้วเอาชีวิตบ่รอดเพราะว่าถ้าว่าเฮาบ่ได้พักผ่อนจากพระเจ้านี่หลายคนก็สิบ่รอดนะใช่มั้ยอือเพราะฉะนั้นแหละอยากขอฝากขอฝังญาติพี่น้องว่าอย่ารอวันสุดท้ายอีกอันเคยนั่งสมาธินี่ก็เอาจริงเอาจังแม่นว่าคือว่าอันน่ะทุรงพุ่นน่ะซั่นนะเนาะทุรงนี่เฮาต้องไปอยู่ปูนเขาลำเนาไปขอพรจากพระเจ้านี่นะอันนี้แหละที่ว่าให้อันน่ะอันน่ะที่ให้ลินดานี่ที่ว่ากลับคืนมาหาที่ว่าเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่มองนี้ที่ให้แสงสว่างให้ความรอดของพ้นเฮาก็เพราะอันนี้แหละเพราะว่าตอนที่ลาเฮาไปนั่งสมาธิไว้พระอันกะตอนนั้นก็ไปขอพรก็ขอพรจากพระเจ้าแต่ในช่วงนั้นยังบ่รู้จักว่าพระเจ้าอยู่ไสเพราะฉะนั้นมาตอนนี้เข้าใจแล้วว่านี้โอ้ขอบคุณอานาขอบคุณที่ว่าอานาเนาะพระองค์ที่ว่าพูดพร่ำลูกเต้าที่ให้รู้จักแสงสว่างความรอดความพ้นรายการนี้ก็เป็นลูกแกะใหม่อาล่ะเพิ่นก็สิค่อยๆปัดเป้าวิ่งค่ะค่อยๆแปลงออกไปได้มั้ยอ่าแล้วก็เบิ่งว่าชีวิตคือเบิ่งชีวิตลินดานี่แหละคันตั้งแต่ที่ว่าเคยได้พบอาจารย์วิคัมมาตั้งแต่ได้ออกสถานีนี้เนาะมาจนเท่าถึงปัจจุบัน แล้วจะถึงในตอนนี้ก็คิดเบิ่งว่าอันน่ะมันอันน่ะแตกต่างกันแบบใดภายในประมาณตั้งแต่ประมาณอัน5เดือนเข้ามาแล้วเนี่ยภายใน5เดือนเข้ามานี่ว่ามันแตกต่างกันบ่แล้วผิวพรรณหน้าตาแล้วก็ทุกสิ่งอย่างเนาะผมก็อันนี้ก็ผมแท้แล้วนี่อันนี้ผมแท้แล้วนี่บ่แม่นว่าผมแท้นี่วันนี้ก็ประมาณ5เดือนแล้วเนาะที่ผมแท้คิดว่ายาวไว้ได้นี่เพราะว่าทุกคนเขาบอกว่าอันนี้ก็ซ้ำกับว่าเกิดใหม่ผมก็บ่มีเนาะเคยให้ฮู้เป็นพยานมาเทื่อนึงแล้วผมก็บ่มีแล้วตอนนี้ก็ผมก็ยาวอันออกมาแล้วผมก็กูดอีกมานี่ไปว่าเป็นคนใหม่ผมนี่ก็กูดอันนี้ผมนี่กูดธรรมชาติเลยนี่เป็นงอๆแง่งๆนี่แม่นเพราะว่าการที่มาหาพระเจ้าคือว่าเมื่อเฮารับเอาพระเจ้าได้หมายก็ทุกสิ่งอย่างเป็นใหม่ไปเพราะพระเจ้าจะแม่นล่ะสุขให้หัวใจเฮาเป็นหัวใจใหม่ให้เฮามีความนึกคิดใหม่แม้นแต่ทางกายของเฮาที่เคยถูกม่านซาตานน่ะมาอันนั้นน่ะทําลายแม่นแหละหมายความพระองค์เจ้าจะสุขใหม่แม่นแหละเพราะว่าพระเจ้าฮักเฮาแม่นแหละนะอันนี้นี่อันนี้น่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่าพวกเฮาบ่ควรจะแนมกายนะแม่นแหละจริงว่าดังนั้นล่ะพระเจ้าฮักวิธีใดหมายก็ท่านผู้ชมเคยเห็นบ่ได้ว่าอันนั้นน่ะลูกเฮาอันนี้จากบ้านไปหรือว่าเฮาจากบ้านไปนี่นะหลายฝ่าหลายปีมาพ่อแม่คล้องคอยเคยมีประวัติลักษณะบ่ก็ก็มีสมมุติว่าเฮาสิถูกลงไหลไปนี่ไปอันนั้นน่ะบ้านเพิ่นเมืองทานหรือว่าหนีบ้านไปนี่นะหลายฝ่าหลายปีนี่นะหรือว่าบางขังบังคับกันลูกถือว่าลูกเนี่ยถือว่าอันนี้จากบ้านไปหรือว่าเครียดให้พ่อให้แม่บ่หรือว่าเป็นแตกซึกแตกเสื้อสุดแล้วแต่สิเป็นล่ะนี้ผากห่างหืนกันไปมีหยังเกิดขึ้นเมื่อมาพ่อกันอีกนะกลับมาพ่อกันมีหยังเกิดขึ้นล่ะว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั่นน่ะรู้สึกดีใจในสังขารใดคือมีความรู้สึกรู้สึกว่าดีใจแล้วตอนนั้นน่ะทําผสมเวลานี่พวกเฮากําลังนั่งฟังรายการของ Jesus Kingdom Ministry เวลานี้นะพวกเฮาสํานึกได้บ่ว่าว่ามีไผผู้หนึ่งกําลังคล้องคอยเฮาแม่นหรือว่าเฮาก็เออคงธรรมดาธรรมดาไปเวลานี้เฮากําลังหลงไหลเฮาก็เพลิดเพลินไปไปใดลูกใดเมียหรือว่าใดหมู่ใดพวกใหม่ใดเวียกใดงานใหม่เฮาก็ไปเพลินไปเลยเฮาน่ะแต่ว่าสํานึกได้บ่ว่ามีผู้หนึ่งกําลังคล้องคอยรอคอยเฮาอยู่อันนั้นมันคือพระบิดาของเฮาคล้องคอยอยู่เพราะให้แม่นอยู่พวกเขาจะมีเงินมีคํามีเวียกเฮ็ดงานทํามีฐานะดีมีสมบัติข้าวของเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ว่าอย่าลืมว่าผู้ที่คล้องคอยเฮาสอกเฮาอยู่แม่นพระบิดาแม่นคือพระเจ้าที่กําลังสอกหาพวกเฮาอยู่นั่นน่ะพระเจ้าสอกหาฮู้วิธีใดดังที่ท่านเห็นพวกเฮาเวลานี้อยู่ในหน้าจอโทรทัศน์เวลานี้กําลังซักซ้วนห้องหาเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่ฮ้องฮ้องหาลูกๆของพระองค์ที่กําลังตกเหี่ยวเสียหายแม่นแหละลงทางลงกลับแม่นแหละอันนี้ล่ะท่านผู้ชมดังนั้นล่ะพระเจ้าน่ะงานของพระเจ้าความหักของพระเจ้าคือว่าสร้างเฮ็ดอันนั้นสร้างความปองดองใหม่แม่นแหละที่ว่าม่านซาตานมาตัดรอนเฮา
ม่านซาตานมาตัดหลอดให้เฮาออกเฮือนห่างกันไปพอผัดแม่ผัดลูกลูกผัดพัวผัดเมียเฮาผัดผักจากกันผัดผักเฮาห่างเฮือนไปการผัดผักในอันนั้นเวลานี่สิบอกถึงการผัดผักจากเฮาลงเฮาลืมพระเจ้าไปต่างฝ่ายกับมั่วเมาในการทำมาหากินเนาะเขาเฮือนห่างกันเฮือนห่างผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายเฮานี่ห้องหาเมื่อเวลาเดือดฮอดเฮาจะห้องหาโอ้ยพระเทพบุตรเทวดาพญาอินพญาพรหมผู้อันนั้นมีฤทธิ์มีเดชผู้ยังก็เพิ่นห้องหาตลอดมาห้องหาความจริงเนี่ยเฮาห้องหาเนี่ยเพราะเฮาขาดกับเพิ่นห้องหาเฮาต้องการความอบอุ่นจากพระองค์นั่นทานผสมที่ขนมการที่ฮู้จักพระเจ้าเนี่ยคือว่าการสร้างความปองดองระหว่างเฮากับพระเจ้าให้เฮากับพระเจ้านี่มีสิทธิ์ได้เข้าหากันอีกเทื่อนึงมาปองดองกันสมัครีกันเพราะว่าถ้าว่าเฮาบ่มีพระเจ้านี่นะเฮาบ่ฮู้จักพระเจ้าหรือว่าเฮาบ่ฮู้จักพระเยซูนี่ความปองดองบ่มีแม่นแหละความปองดองสมัครีบ่มีท่านผู้ชมเคยได้ยินบ่เฮาไปที่ใดกันน่ะตั้งสัมพคมขึ้นก็เออปองดองกันเด้อแม่นแหละบ่ล่ะมีแต่เฮาเรียกห้องความปองดองแม่นแหละแต่ว่าเฮาปฏิเสธเจ้าของความปองดองคือพระเจ้ามื้อนี้อยากสักส่วนอวนเฮียอยากที่พี่น้องให้เข้าใจอันลึกซึ้งถึงอันความเป็นจริงคือว่าถึงสัจธรรมถึงเงาของมันน่ะเงาของความปองดองเงาของความสมัคคีเงาของอันสันติสุขคือพระเจ้าคือพระเยซูดังนั้นล่ะเฮาเคยอบรมศึกษากันมาแต่ก่อนบอกถึงว่าคันบอกเรื่องพระเยซูมันขีนหูอันนี้ก็แน่นอนที่สุดเลยทานผู้ชมทั้งบ้านบางคนอาจจะคีนหูเช่นเดียวกันเพราะว่าม่านมันบ่อยากให้เฮาได้ยินซื่อนี่ม่านมันบ่อยากให้เฮาเนี่ยรับหูหรือว่าอันนั้นยอมรับเอาซื่อเสียงนี่เพราะว่าน้ํานี่เป็นน้ําที่โหดเหี้ยมน้ําอันนี้เป็นน้ําของสัจธรรมน้ําอันนี้เป็นน้ําอันของพระผู้ช่วยให้รอดให้พ้นผู้ที่พบกับความทุกข์ยากลําบากดังที่อาจารย์นวลวรรณแล้วได้พบกับความลําบากเช่นเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างในที่สุดพระเจ้ามาเปิดทางเรามาฮอดอเมริกาเราก็รับพระเจ้าเราก็พระเจ้าก็อานันต์ให้คําตอบเราหลายสิ่งหลายอย่างเส้นเดียวกันกับลินดาก็เส้นเดียวกันเคยปฏิบัติมาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในที่สุดพบแต่กับความผิดหวังความผิดหวังถึงกับว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันความผิดหวังพยาธิอาฆาตเจ็บปวดถึงว่ามาอานันต์เป็นพยาธิมะเร็งคันนาทีสายเกือบว่าเอาชีวิตบ่รอดเจ้าแม่นแต่ว่าในที่สุดพระเจ้าก็ยังทรงรักอยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักพวกเฮาทุกๆคนทรงรักพวกท่านที่กําลังรับฟังรายการอยู่ที่ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจที่ยังบ่มีโอกาสแต่ว่าพระเจ้าของเฮานี่เป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่มีความเที่ยงธรรมพระองค์เจ้าบ่ว่ายามใดพระเจ้าจะซอกทุกวิธีทางที่จะซอยเหลือเกื้อกูลให้ความเข้าใจแก่ธรรมส่วนสมทุกคนแต่ว่าถึงจะได้ก็ดีให้ธรรมส่วนเข้าใจว่าพวกเฮาหมายก็มันเป็นอันนั้นวัตถุที่บ่เหมือนกันนะให้เข้าใจตัวอย่างว่าคืออันนั้นอยากเว้าเรื่องถึงmelting หรือว่าอันนั้น boiling point boiling point คือว่าอันนั้นเวลาเฮาเอาน้ําไปต้มมันฟดนะคือว่าเอาวัตถุที่ว่าไปต้มให้เปื่อยนะตัวอย่างว่าเฮาเอาเหล็กไปต้มนี่นะก็เอาค้างไปต้มนี่นะมันจะบ่ความหอนจะบ่คือกันได้ว่าล่ะเล็กเนี่ยอาจจะใส่ความหอนหลายก่อนมันจะเปื่อยแต่ไอ้ขี้กลัวนี่ต้องเจอนี่เอามาวางใส่หอนซะมันเปื่อยได้ดิน้ํานี่เพียงแต่ร้อยองศานี่ฟดแล้วหมดอ่ะแล้วทั้งนั้นวัตถุแต่ละอย่างวัตถุแต่ละแนวมันก็ใส่ความหอนบ่เหมือนกันในการจะเผาผลาญให้ได้เปื่อยดังนั้นความเข้าใจอยู่ในจิตใจของมนุษย์เฮาก็เส้นเดียวกันบางคนว่าโอ้ยเว้าไปแล้วทีเดียวบางคนก็ว่าเอ๊ะมันเว้าหลายความแท้นะความจริงน่ะพระเจ้าว่าให้เว้าจนกว่าผู้นั้นนั้นได้ยินได้เข้าใจให้เข้าใจให้กลับใจแม่นแล้วนะบางคนเอ๊ะเว้าบ่เลิกบ่แล้วพระเจ้านั้นคือเว้าแต่เรื่องพระเจ้าบ่เลิกบ่แล้วเจ้าขี้หูไล่หูว่าซั่นนี่แต่ว่าความเว้าได้นี่ท่านผู้ชมจะได้ยินไปเรื่อยๆได้ยินทางผ่านโทรทัศน์ผ่านCD บ่รู้ผ่านอันนะโบสถ์วิหารบ่รู้ว่าจากถ้อยคําของบรรดาผู้เผยพระวจนะจะได้ยินไปเรื่อยๆบางเทื่อเนี่ยพวกท่านบางคนก็อาจจะ
ขีนหูแต่ว่าสำหรับพระเจ้าแล้วนะพระเจ้าจะใส่ไปเลยจนกว่าบุคคลนั้นนะได้กลับใจเพราะว่าพระเจ้ามีความหักมักกลับมาเบิ่งว่าพ่อแม่ที่บอกหายลูกนะตีลูกนะแล้วเธอได้บอกเธอหนึ่งเธอสองเธอสามบ่ฟังนะเพื่อนก็ยังบอกไปเรื่อยเลยเพื่อนก็บอกไปบอกเรื่อยเลยว้าวอยู่บนจุดบ่ยุดบ่ยอนพ่อแม่เขาบอกนะลูกเอออย่าดื้อละเด้อบอกเธอนี่มันก็ยังเห็ดอยู่เพื่อนบ่ได้หายได้แห้งนะเธอเพื่อนก็เสียใจอยู่ที่ว่าลูกบ่ฟังความพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็เสียใจอยู่แต่ว่าบ่ได้ถึงกับว่าเกลียดสั่งนะแม่นปะมีเจ้าคนที่ว่าทานผู้ชมทางบ้านที่ว่าเกลียดสั่งลูกตนเองถามว่าเฮาขนาดว่าพวกเฮาเป็นคนบาปนี่นะเฮายังบ่เกลียดสั่งลูกเฮาขนาดนั้นพระเจ้านี่ล่ะพระเจ้าในเนื้อไปกว่านั้นทั้งนั้นซ้ําพวกทานพวกเฮาเป็นมนุษย์คนบาปนี่นะแล้วเธอก็เกลียดสั่งอันคมเว้าของพระเจ้าเกลียดสั่งอันนะการศึกษาหำเฮียนหรือว่าเว้าเรื่องพระเจ้าเกลียดสั่งพระเจ้าบ่ได้ศึกษาพระเจ้าเออนั่นเป็นเรื่องของคนบ่เข้าใจนั่นล่ะพระเจ้าเนี่ยมีมานะอดทนนําอันพวกเฮาสูงสุดที่สุดขนาดพระเจ้าท่านผู้ชมดังนั้นล่ะอย่าได้อันนั้นให้พระเจ้าของเฮาพระบิดาของเฮาถึงกับว่าอันนักอกนักใจไปท่านผิดหวังเนาะนั่นน่ะทําให้ท่านผิดหวังทําไมลินดาเนี่ยรู้สึกจังได๋ว่าหลังจากที่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้แต่ก่อนบ่ฮู้ได้ว่าตัวนี้ทําผิดบ่ฮู้เนาะแต่ตอนนี้สํานึกได้แล้วว่าตนทําผิดจังได๋ฮู้ได้ติเนาะฮู้ได้แล้วว่าตัวเองนั้นดื้อขนาดใดมาหัวแข็งขนาดใดบ่ล่ะโอเคแล้วบัดนี้อันนี้อยากบอกพี่น้องนั้นได้แน่เพราะว่าบ่อยากให้พี่น้องทําหมายความปฏิบัติในผิดพลาดตามๆกันมานะที่ว่าความผิดพลาดที่ลินดาเฮ็ดผิดไปแล้วนะเฮาอยากบอกให้ญาติพี่น้องอันนั้นน่ะอย่าได้ทําผิดไปตามๆกันให้เร่งรัดตัดตอนให้เฮ็ดแบบใหม่เฮ็ดอันใดเฮาสิได้รับอันนั้นความรอดความพ้นนะครับครับปานนั้นพระพรจากพระเจ้าก็บอกญาติพี่น้องเฮาเลยซื่อเลยเจ้าก็นี่แหละลินดาก็ได้อยากขอฝากขอฟังให้ญาติพี่น้องเนาะที่ว่าผู้ใดที่ว่ายังบ่ได้เชื่อพระเจ้านี่ก็ให้ทดลองเบิ่งว่ามันมีความจริงบ่อีกแล้วเฮาสิมีความรอดความพ้นบ่อีกอย่าได้เอาตัวเองนี้ไปลงคลุมที่ว่าสิ่งที่บ่เป็นเรื่องคือกับอาจารย์ดวงจันทร์ก็เคยลงแล้วแกอันน่ะเราเองก็เคยลงคือกันแบบท่านนั่นแหละเคยเชื่อหมอดูหมอเดาหมอเข้าหมอส่งทุกสิ่งอย่างนั้นมันเป็นที่ว่าอันนั้นเป็นที่ว่าบ่แม่นความรอดความพ้นคือคันเฮาถือผีก็เห็นหลายคนที่ถือผีก็ต้องมาฆ่าเฮาถ้าเฮาบ่ตามถ้าเฮาบ่ทําตามที่ว่าผีมันสั่งเฮาก็ต้องมีเป็นมีที่เป็นไปเพราะฉะนั้นคนเฮาทุกคนนี่ว่าโอ้ยค่อยถืออันนั้นค่อยถืออันนี้มันค่อยต้องทําตามถ้าเขาปฏิบัติตามนี่ค่อยจะมีอันนี้เป็นไปแค่เพราะว่าเจ้าไปเชื่อเจ้าไปเชื่อดวงวิญญาณที่ว่าบ่แม่นดวงวิญญาณบริสุทธิ์เด้คือหมอทรงก็เป็นหมอผีเฮาไปเชื่อผีเชื่อสางเฮาบ่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นแหละในเมื่อที่ว่าเฮาเชื่อผีเชื่อสางปึ๊บนี้ผีก็ต้องมาเข่นฆ่าเฮาอันนี้ฮั่นบ่ได้ที่ว่าจะเชื่อผีอย่างเดียวนะอันนี้เห็นตัวผีเลยล่ะเห็นโตผีมานั่งกันแล้วแหละถ้าท่านผู้ชมที่รู้จักว่า Cash Quick อยู่อันซาคาเมนโตหั่นตอนนั้นก็น้อยท่องนางชาลินีนี่ปี1900ปี2000นี่ท่องแล้วนี่เว้าน้ําผีเด้บ่ได้เว้าน้ําคนแต่ว่าเฮาบ่ได้ว่าเป็นผีแต่เขาหันว่าผีแต่เฮานี่ว่าเป็นคนแต่เขาหันว่าเป็นผีเพราะว่าเฮาเห็นบ่แม่นเป็นผีแล้วก็มานั่งเว้าน้ําเฮานี่นะซื้อเราซื้อบักหม้อแล้วมาตายอยู่แจ่มงอันนั้นแล้วมีไม้กางเขนอยู่ในแคสกิจอันนี้เว้าดังผีนะนี่บ่แม่นว่าเห็นเว้าดังสิผีเพราะว่าเรื่องหมอนั้นอีกเราก็เป็นผู้พาหาเงินหาทองนี่ก็น่าเชื่อก็น่าอัศจรรย์ว่าเชื่อนี่อีกใดอีกเพราะว่าคําที่ว่าเราปรากฏตัวให้เห็นแล้วเรากับคนให้อีกแล้วก็ถามอีกได้นั่งคุยนั่งจ้ากันล่ะก็ซื้อข้าวให้เรากินแล้วก็ว่าเรากินอิ่มแต่ว่าเฮาเห็นก็เป็นตนเป็นตัวอันนี้ก็มีความจริงเหมือนกันว่าอันน่ะว่าผีกินอายเนาะคนกินต้อนนี่เฮาก็ว่ามันกินอยู่ไสอันตําอีกก็ว่าเฮาก็ยังเห็นคือเก่าอยู่เพราะมันซื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้กินเนาะเฮาก็เห็นคือเก่าอยู่แต่ว่ามันกินอิ่มแล้วบ่จริงว่าเชื่อว่าเรามันเป็นผีนะเพราะว่าแต่ว่าให้เฮาญาติเฮากลัวก็บ่เพราะว่าเราเป็นคนรูปหล่อทะมอกนี่เพราะฉะนั้นแหละน้องๆทุกคนก็บอกว่าเฮามันเป็นบ้าว่าเห็นผีแต่เขาก็บอกว่าเขาญาติแต่เฮานี่บ่ญาติเพราะว่าเฮานี่บ่ได้มีความรู้สึกญาติเพราะฉะนั้นแหละมันก็มีผีดีผีร้ายเพราะฉะนั้นแหละการว่าเฮาเชื่อหมอผีความรอดความพ้นเฮาบ่มีแน่
มีแต่ความเจ็บปวดเฮาจะเชื่อคันเฮาเชื่อวิชาอาคมก็วิชาอาคมก็ต้องเข้มข้าเฮาต้องทําตามคันคือในช่วงตอนนี้คือลินดานี่เชื่อพระเจ้านี่เฮาทําตามพระเจ้าทําตามพระเจ้าเฮามีหยังก็ขอจอพรจากพระเจ้าเฮาอยากได้หยังเฮาก็ขอพรจากพระเจ้าเฮาอยากให้มันปราศจากความทุกข์ก็ขอพรจากพระเจ้าถ้าทุกคนน่ะมีในความรักในพระเจ้าแล้วนะทุกสิ่งอย่างมันก็สันติสุขเพราะว่าฉะนั้นถ้าเฮานั้นบ่มีความเชื่อในพระเจ้านี่พระเจ้าอยู่แต่พระเจ้าองค์เดียวในโลกนี้พระเจ้าองค์เดียวเอิ้นแต่ต่างคนก็ไปเอิ้นหลายชื่อหลายเสียงว่าเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วลงพอสุดท้ายทุกคนก็เอิ้นหาพระเจ้าบ่มีใดให้พวกท่านสังเกตเบิ่งว่าเวลาเฮาไหว้พระแล้วก็โอ้ขอพรจากพระองค์ขอพรจากพระเจ้าแต่ว่าเป็นหยังเฮาจึงไปเฮียนเอากระทุ่มกระทาเฮียนเอาไปสวดอันนั้นไปสวดอันนี้ไปห้าไปแบกไปหามเพื่อว่าจะให้ตัวเองนี้มาทนทุกข์ทรมานด้วยการปฏิบัติที่ว่ามันต้องมายุ่งยากทําความยุ่งยากมาใส่ครอบครัวตัวเองอีกและเป็นสิ่งที่ทําลายอีกอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่แสวงแม่นล่ะตามอันนั้นน่ะความจริงคือว่าแสวงเพราะว่าเมื่อยังบ่ทันเห็นบ่ทันไปถึงบ่ทันเข้าใจแล้วเขายังแสวงหาสอกหาอยู่มันอันนั้นการแสวงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเฮาบอกเรื่องเล็งลัดเลยเพราะว่าพระเยซูบอกเลยว่าเฮานี่แหละเป็นทางนั้นเฮานี่เป็นความจริงเฮานี่แหละเป็นแสงสว่างแล้วเฮานี่แหละเป็นชีวิตแม่นแหละแต่ว่าทุกคนเนี่ยหมายก็สอกหาชีวิตน่ะนะแม่นแหละแต่ในเมื่อว่าพระเยซูว่าเฮานี่แหละชีวิตเนี่ยแต่ว่าเฮาก็ยังบ่อยากอันนั้นสนใจแม่นนั่นน่ะตอนนั้นจุดนี้อยากอันแบ่งปันหนุนใจญาติพี่น้องพวกเฮานี่ส่วนลาเนี่ยเฮาจะเสือแม่นแหละโดยเฉพาะคนลาวเฮานี่นะเสือทุกอย่างแม่นแหละว่าแต่ยังใบใหม่เน้งยังเสือน่ะแม่นแหละเสือแต่ว่าสําคัญว่าปฏิบัติให้มีหลายขนาดใดมันก็บ่ว่าคันบ่เสือกับพรมคันสิว่าความย่านความกลัวนี่แหละเสือความที่ว่าเฮาย่านนี่ว่าโอ้ย่านมันย่านผู้ที่อันใดที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคนลาวว่าอ้ออันนี้มันศักดิ์สิทธิ์ละย่านเมียนไว้ว่าโอ้คันเฮาอันบ่ทําตามนี่ย่านทําลายบ่ย่านอีกตอนนี้พวกท่านบ่ต้องย่านแบบนั้นจะขอบอกให้บ่ต้องย่านถ้าว่าเฮาถือพระเจ้าปุ๊บนี่นะสิ่งเหล่านั้นหั่นน่ะบ่ต้องย่านจังหวะนี้จะมาบอกถึงประเด็นที่ว่าอันน่ะเฮาปฏิบัติเนาะแม่นล่ะทุกอย่างมันอยู่ท่านเคยมีบ่เคยไปอยู่ทั้งบ้านเฮาก็ดีหรือว่าอยู่ในทุกๆอันน่ะมุมโลกในโลกนี่นะจะไปเขาโรงเรียนนะไปเขาโรงเรียนเนี่ยหมายความแต่โรงเรียนเขามียูนิฟอร์มได้มีเครื่องแบบเขาจังนั่นแหละสิได้ไปเขาโรงเรียนบัญชีบ่สิไปเขาโรงเรียนอันใดหนึ่งว่าต้องมีเครื่องโรงเรียนเขาจะมีเครื่องแบบให้เรียนเขาหมอต้องมีเครื่องสุดหมอเนาะจ้ะจะไปเขาโรงเรียนอันนี้นะอันใดหนึ่งหมายความมันต้องมีอันนั้นสุดยูนิฟอร์มเครื่องนุ่งจะไปเป็นทหารก็ต้องใส่ยูนิฟอร์มเนาะสิเป็นตำรวจก็ต้องนุ่งเครื่องยูนิฟอร์มสิไปเขาโรงเรียนเป็นภาษีก็ต้องนุ่งเครื่องยูนิฟอร์มสิเป็นของภัยของมันแต่เวลานี้นะถามภัยเนี่ยอยู่ข้างมีญาติพี่น้องถามไปมีภัยจักคนที่บ่แสวงหาไฟฟันอยากไปสวรรค์มีจักคนไหนผู้ที่กําลังบําเพ็ญเพียรทําบุญทําทานหรือว่าทําความดีถามว่ามีภัยจักคนบ่ที่ว่าบ่อยากเล็งไปหาสวรรค์มีอยู่คนแต่ว่านั้นนี่เนี่ยเขาจะบอกว่าการที่ใจไปสวรรค์น่ะหมายความมียูนิฟอร์มเหมือนกันได้นี่แหละมียูนิฟอร์มพระเยซูได้จัดแจงยูนิฟอร์มมาให้นี่แหละครับว่าเรื่องยูนิฟอร์มนี่นะสําหรับผู้ที่ว่าแข็งกระด้างหัวแข็งนะมีบ่ที่ว่าอยากไปเป็นทหารแล้วบ่ยอมนุ่งยูนิฟอร์มข่อยมักเป็นทหารนี่เป็นทหารมันง่ายไผก็เป็นได้แต่ว่าอยากเข้าเป็นทหารน่ะว่าข่อยอยากนุ่งเครื่องข่อยเองได้บ่นั่นน่ะมันก็บ่ได้ล่ะบ่ได้อันนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจวันนี้อยากไปของเห็นปิโรตไว้แต่ว่าในปิโรตมีเครื่องยูนิฟอร์มของปิโรตเครื่องแบบของปิโรตแต่ว่ามีคนอยู่นั่นหลายๆคนข่อยบ่สนว่าซั่นนี่ข่อยบ่มักเครื่องข่อยอยากเป็นปิโรตแต่ข่อยบ่ใส่เครื่องปิโรตจ้ะเนาะเฮ็ดได้บ่นั่นน่ะบ่ได้แล้วมีหลายคนถามประสมทางบ้านมีแต่ว่าเว้าเรื่องสวรรค์ข่อยก็อยากไปอยู่แต่ข่อยบ่อยากเฮ็ดนําเจ้าแม่นเพราะเครื่องแบบของพระเยซูคือว่าไปโบสถ์นั่นเป็นเครื่องแบบของเพิ่นนี่น่ะนะหรือว่าปฏิบัติบัญญัติ10ประการเป็นเครื่องแบบของพระองค์แต่ว่าข่อยมักอยู่ข่อยอยู่เสื้อเรื่องพระเจ้าน่ะข่อยก็เสื้ออยู่แม่นบ่ล่ะแต่ว่าข่อยบ่อ่านนะปุ้มน่ะ10ประการข่อยบ่สนข่อยบ่ฮู้10ประการก็อยู่ในใจข่อยนี่ล่ะว่าซั่นนี่เ
ครื่องแบบยังโบสถ์จะไปโบสถ์ข่อยบ่ไปข่อยอยู่เฮือนกับโบสถ์ด้วยกันน่ะแล้วนี่ได้บ่ได้นี่อันนี้ล่ะถามประสบไม้กว่าเฮาเชื่อแต่ว่าเฮาบ่ได้ปฏิบัติตามหมายความว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยอาศัยการปฏิบัติบางเถื่อคนพวกนั้นน่ะบ่ได้ฮู้จักเรื่องว่าอยากสิเป็นพิลอตดอกแต่ว่าเห็นเครื่องพิลอตซ้อจับขึ้นมานุ่งซื้อมานุ่งบ่ได้เข้าของโรงเรียนหมู่นะนุ่งทั้งนอกซื่อฮะแต่ลางเถื่อนี่มือนึงน่ะพระเจ้าทรงประทานนี่นะพระเจ้าทรงมีความเมตตาคนนั้นคนนั้นน่ะสามารถได้เข้าโรงเรียนพิลอตได้มื้อนึงหรือว่าผู้นั้นน่ะเฮ็ดเองบ่ได้นะเส้นลูกเส้นล้านน่ะสามารถมีผู้นึงนะไปเป็นพิลอตได้ผู้เกี่ยวจังได๋เพราะว่าจิตใจมันตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นอีกเป็นดังนั้นท่านผู้ชมถึงเฮาจะอยู่ในสภาพความบาปขนาดใดก็ตามแต่ว่าขอให้ใจของเฮามันเปลี่ยนดังที่อาจารย์นวลวันบอกเมื่อกี้นะเฮาเองเฮ็ดบ่ได้แม่นน่ะแต่ว่าเวลาเฮาห้องคอน่ะแม่นน่ะแต่อย่าว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาเกลียดสั่งโอ้พระเจ้าซอยแน่อย่าให้คนให้เกลียดสั่งเพราะว่าความเครียดความสั่งเฮาบ่ได้สอนกันแม่นบ่แม่นแล้วผู้ใดผู้ใดสอนคือเครียดเองแม่นน่ะฮะบัดทําความดีนี่น่ะเฮ็ดบ่ได้บ่ล่ะสิไปย่องกันสิบ่ได้สิยิ้มก็บ่ได้ยิ้มบ่ออกน่ะแม่นน่ะแต่เป็นจังบ่ได้ดังนั้นล่ะให้ท่านผู้ชมเฮาได้บ่ายพยายามจ้าพอบ่มีหยังเนื้อความพยายามไปได้ถ้าว่าเฮาพยายามสุดความสามารถบ่ได้ย่าได้ท้อแท้ขอให้พระเจ้าซอยให้ย่อมือใส่โอ้พระบิดาเจ้าขน่อยมีความอ่อนแอด้านใดด้านหนึ่งขอพระองค์เจ้าทรงสวยเหลือแน่นอนสุดเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับรับฟังเสียงของเฮาอยู่แต่ข้าวสมัยตะกี้นี่นะแต่ข้าวก่อนพระเยซูก่อนแต่พระเยซูยังบ่ทันได้มาอันสิ้นประสนอยู่ไม้ข้างเคนนี่หมายความเฮาห้องขอบ่ได้ยินแม่นแหละพระเจ้าเจ้าบ่ได้ยินหลังจากเลือดของพระองค์เจ้านั้นได้มาถอกเทใช่มั้ยมาไถ่บาปไถ่บาปอยู่ที่ไม้กางเขนนั่นแหละพวกเฮาย่อมือพวกเฮาห้องขอพระองค์เจ้าทรงได้ยินนะนั่นน่ะล่ะอันนี้คือว่าเป็นข่าวดีสําหรับท่านผู้ชมทั้งบ้านถึงแม้ว่าเฮาได้เคยไปพบพ่อพบปะสังสรรค์หรือมีพบประสบการณ์ผิดหวังในชีวิตอย่าได้ท้อแท้เลยแม่นอ่อนวอนอายทานต่อพระเยซูเลยขอคุกเข่ามาโอ้พระบิดาเจ้ารับเอาขน่อยเข่าเป็นลูกของพระองค์แน่พระองค์ก็ได้ยินแหละสำนักก็ได้ยินแหละนะขอฝากดังนั้นล่ะยากบ่ที่มหาพระเยซูมหาพระเจ้ายากง่ายสำนักแต่เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกจังได๋มีอยากสักส่วนอยากที่พี่น้องในนั้นก็อันนั้นซึ้งเลยก็ยากก็สิได้มาหาเจ้านี่ก็บ่เป็นเรื่องง่ายเนาะเองแต่ว่าได้เข้ามาแล้วแล้วก็แม่นว่าสิอยากออกไปก็ยากเพราะว่าเฮาได้เข้ามาถึงของแท้แล้วแล้วก็ที่ว่าสูงส่งน่ะแปลว่าสุดกับท่านสุดกับพระองค์แล้วก็เฮาก็มีความดีอกดีใจที่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเพิ่นได้โปรดเมตตาเฮาได้นําได้เบิ่งแยงเฮาได้มาฮอดถึงปัจจุบันนี้ให้เฮาได้มีความรอดความพ้นคันบ่มีความรอดความพ้นก็บ่มีชีวิตมานั่งอยู่นี่แหละเนาะเพราะว่าก็ย้อนว่าเพิ่นนั้นได้มาอันน่ะเอาชีวิตของเฮาได้หันหน้ามาแต่ว่าก็บ่แม่นว่าเฮาหันหน้ามานี่ก็แบบว่าต้องมอบจิตมอบกายมอบถวายชีวิตให้เชื่อสิบบัญญัติของท่านเข้ามาอีกคิดเบิ่งสมัยก่อนนี้คือกินอาหารเจกันกินบ่ได้แต่เดี๋ยวนี้หั่นบ่ต้องเป็นห่วงหรอกบ่ต้องเอามาทานก็บ่มีปัญหาหยังมีผักหลายๆแห่งดีเพราะอันนี้ก็น่าอัศจรรย์ที่ว่าท่านถ้าเฮาได้มอบจะกายถวายชีวิตให้กับท่านแล้วแม้นแต่เรื่องกับข้าวบ่แม้นแต่เรื่องทุกอย่างอธิษฐานแล้วนึกถึงท่านพระองค์จะโปรดผ่านให้พระองค์จะนําพาเฮาในชีวิตของเฮาที่ว่าเพิ่นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮานี่แบบที่ว่าความที่เฮามีความทุกข์อยู่ในจิตในใจของเฮานี่เพิ่นสิค่อยๆคลายไปให้เฮาแต่ก่อนนี้จะมีความทุกข์อย่างนี้ในด้านครอบครัวนี้มันสิมีความทุกข์หลายแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าต่อไปนี้เฮากับแบบที่ว่ามันก็คิดว่าบ่ต้องอันนั้นอีกคันมีหยังก็แบบเร็วๆไปเพราะว่าก็ให้เฮาสบายใจเพราะว่าเฮาคิดว่าเฮามีพระองค์อยู่ในใจแล้วนั่นแหละท่านผู้ชมหมายของพระเจ้าเฮานี่นะเฮาสามารถไว้ใจได้พระเจ้าเป็นผู้ที่เที่ยงแท้พระเจ้าเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาของเฮาทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตเฮาเมื่อพระเจ้าให้ชีวิตเฮาแล้วบ่ต้องคิดสงสัยหยังหลายแม่นแล้วมีแต่มอบชีวิตของเฮาให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงนําให้พระเจ้าเป็นผู้แลนชีวิตเฮานะให้เพิ่นทรงนําเฮาจ้ะสิอยู่สิกินสิเฮ็ดสิทําหยังปล่อยให้พระเจ้าเลยขอให้พระเจ้าเลยให้เฮานี่อยู่เพิ่นแบบตุ๊กตาก็ได้แต่ก่อนนี่ครับพระเจ้าก็ผู้นึงเป็นคนที่ว่าอันดิ้นรนสมควรฮ้อนฮนแบบว่าอันย่านทุกข์ย่านยากแปลว่าทรัพย์สนนั้นมันซาต้องได้ซอกอยู่หากินเหมือนๆอันหลายคนล่ะแต่เวลานี่หมายกว่ามอบชีวิตนี่ให้กับพระเจ้าเลยเพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงของเฮาเพิ่นเอาดินมาปั่นเฮาเป่าลมหายใจจิตวิญญาณให้เฮาแล้ว
หมายของพระเจ้ามีจุดประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์อยากให้เฮาเฮ็ดหยังแต่ละวันพระองค์มีเรียบร้อยแล้วขอเพียงแต่ว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆอธิษฐานไว้ว่าพระเจ้าจะทรงนําเฮาและพระองค์จะบอกเฮาแต่ละบาทกล่าวดังนั้นเวลาของเฮาก็หมดพอดีนะและอันโอกาสหน้าเฮาจะโอ้ร่วมกันใหม่ละกะอันนั้นขอบใจเทวาลินดาได้มีโอกาสได้เข้ามาและกันญาติพี่น้องได้มีโอกาสได้พบพ่อกับอาจารย์นวลวรรณเช่นเดียวกันโอกาสหน้าเพิ่นจะมาร่วมกันเฮาอีกมาอธิษฐานนะคะอันนั้นเลิกลาเนาะสาธุการพระเจ้าขอพระคุณที่พวกเจ้าได้ทรงนําให้พวกข้าพระองค์ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันโอ้ร่วมปรึกษาหารือศึกษาพระวจนะของพระองค์ในค่ําคืนมื้อนี้ขอพระคุณพวกเจ้าได้ทรงนําอาจารย์นวลวรรณมาเป็นพยานแล้วก็มาเสนอตัวให้แก่ญาติพี่น้องในค่ําคืนมื้อนี้ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางอาจารย์นวลวรรณสวยเหลือเกือกุลเราเติมแถมในสิ่งที่เราขาดคืนและจงทรงนําเรามาร่วมแบ่งปันอีกในโอกาสต่อไปแสดงการขอพระองค์ทองเทพพรให้แก่ลินดาที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในค่ำคืนวันนี้ขอพระองค์จงทรงทองเทพพรให้แก่เราให้เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ปราบปรามฤทธิ์อำนาจของมารซาตานให้พญานาคขาดมะเร็งของเราได้หายสงสัย